PBS Podcast View the World Voice Via the The View voiceice เมื่อพูดถึงท้องฟ้าหลายคนอาจจะนึกถึงภาพของดวงดาวนับล้านที่แสงของมันดูริบหรี่และห่างไกลในยามราตรีหากแต่ดาวดวงเล็กๆเหล่านั้นแท้จริงแล้วก็คือดาวฤกษ์ที่ร้อนแรง ดวงใหญ่มโหรานหรือพูดง่ายๆมันก็คือดวงอาทิตย์ในยามกลางวันของเรานั่นเองดวงอาทิตย์เป็นดาวเลิกดวงเดียวในระบบสุริยะจักรวาลอนณาเขตของมันเลยยาวไปจนถึงจุดที่เลยวงโครจรของดาวเนปจูนออกไปบรรจบกับบริเวณที่เรียกว่าช่องว่างระหว่างมวลสารของดวงดาวกินระยะทางมากกว่า18,00 0ล้านกิโลเมตร บ่อยครั้งที่เรามักจะหลงหลงลืมว่าดวงอาทิตย์ของเรานี่แหละคือดาวที่ดูง่ายที่สุดเพราะมันคือเหตุผลที่ทำให้ช่วงกลางวันของเราสว่างสวยและเป็นแหล่งพลังงานให้กับชีวิตนับไม่ถ้วนบนโลกตอนนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงดวงอาทิตย์ว่าเหตุใดศาสตร์ของการศึกษาดวงอาทิตย์ตั้งแต่การเดินทางของยาน p a r k ร์ Solar p r o รบที่สำรวจในระยะห่างเพียงแค่8ล้านกิโลเมตร ไปจนถึงยาน v o เจอร์ทั้ง2องลำที่หลักหมื่ล้านกิโลเมตรทำไมความรู้เหล่านี้ถึงได้สำคัญมหาศาลกับคนบนโลกและความเข้าใจต่อจักรวาลของเรา Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมต้นนัทธนนดวงสูงเนินครับสวัสดีครับผมนิกชินพงษ์เลียนพาณิชครับ ตอนนี้ชวนทุกคนมาคุยกันเรื่องของดาว1นึ่งดวงเนาะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วล่ะว,ว่าชื่อรายการของเรา Star s t o p Podcast เรื่องเล่าจากดวงดาวคำว่าดวงดาวเนี่ยเวลาเราพูดถึงคำว่าดวงดาวใช่ไหมครับเราก็จะนึกถึงจุดเล็กๆที่มันอยู่บนท้องฟ้าเนาะอยู่ห่างออกไปไกลแสนไกลเลยแล้วก็เวลาที่เราพูดถึงเรื่องดาวเนี่ยหลายคนก็จะนึกเนาะว่า โอเคเราต้องดูดาวตอนกลางคืนนะตอนกลางคืนก็ไปดูดาวแต่ว่าจริงๆแล้วครับนิกมันมีดาวหนึ่งดวงที่อยู่ใกล้เรามากและมองเห็นได้แม้กระทั่งในเวลากลางวันดาวดวงนั้นไม่ใช่ดวงไหนเลยครับแต่ว่าคือดวงอาทิตย์ของเราเองดวงอาทิตย์เนี่ยก็นับว่าเป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้โลกของเรามากที่สุดนะฮะ เคยไปถามคำถามเด็กๆเหมือนกันว่าดาวเกิ์ที่อยู่ใกล้เรามากที่สุดเนี่ยเด็กๆก็จะตอบว่าอ๋อพัคซิมาเซนเทอรี่ใช่หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วก็คือไม่ดวงอาทิตย์นั่นแหละ <c oughs> ก็เป็นสิ่งเล็กๆที่เรามองข้ามกันนะ,นะครับว่าจริงๆแล้วดวงอาทิตย์นี่แหละที่เป็นวัตถุที่น่าสนใจมากๆอันดับหนึ่งเลยนะครับทีนี้เนี่ยตอนนี้มันก็มีที่มาที่ไปว่านิกเนีฮะเพิ่งทำคลิป เล่าเรื่องของยานอาวกาศที่ชื่อว่า Parker Solar Probe นะครับซึ่ง Parker Solar Probe เนี่ยเป็นยานที่ส่งขึ้นไปเพื่อสำรวจดวงอาทิตย์ของเรานี่แหละครับอาจจะให้นิกลองเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งว่ายานอาวกาศลำนี้มันมีความน่าสนใจยังไงโโหต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่อง Parker Solar Probe เนี่ยฮะมันค่อนข้างมีที่มาแบบอย่างยาวนานมากเลย ที่จริงนะฮะก่อนที่จะมีโครงการที่เกิดขึ้นเนี่ยมนุษย์เราตั้งใจที่จะส่งยานอวกาศไปสำรวจดวงอาทิตย์มานานแล้วตั้งแต่ในยุคอพอลโลเลยทีเดียวเพียงแต่ว่าในในยุคสมัยนั้นเนี่ยเราไม่มีเทคโนโลยีเพียงพอที่จะสร้างเกราะกันความร้อนให้กับตัวยานได้ดีเท่าในปัจจุบันเนี่ยโครงการมันก็เลยถูกแบบเลือ่อนแล้วก็ดีเลยมาเรื่อยๆเลยเป็น60กว่าปีจนกระทั่งเมื่อช่วงต้นปี2 0 0พ n น s าก็ได้อนุมัติโครงการนี้ขึ้นมาที่ชื่อว่า Parker So l a r Probe ขึ้นมานี่แหละ ส่วนี้เล็กๆน้อยๆสาเหตุที่เราทําคลิปเนี่ยก็เพราะว่าปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข่าวมาว่าเออยานพราเอรสโซลาร์โพล์เนี่ยได้เข้าไปสู่เขตแดนที่เรียกว่าชั้นโคโรนาของดวงอาทิตย์ฟังดูแล้วก็แบบว่าเฮ้ยชั้นโคโรนาเนี่ยโควิดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ที่จริงมันมีที่มาคล้ายๆกันนิดนึงคือตัวโคโรนานะฮะมันมามาจากคำว่าคราวที่แปลว่ามงกุฎเนาะชั้นโคโรนาของดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะคล้ายๆกับมงกุฎ ที่เป็นแสงสว่างว่าบอ,อกมาลองดูภาพตอนเกิดสุริยุปราคาก็ได้ะมันจะเห็นว่ามีแสงพุ่งออกมาจากดวงอาทิตย์ตอนที่ดวงจันทร์บังอะไรเงี้ยซึ่งไอ้เจ้าตัวไวรัสโควิดมันก็มีแบบหนามที่เป็นคล้ายๆมงกลุฎเหมือนกัน uh huh. มันก็เลยมีชื่อว่าโคโรนาเหมือนกันหลายๆคนก็ฟังแล้วก็อาจจะตกใจนิดนึง นั่นแหละเพราะมันมีข่าวนั้นเข้ามาอ๋อเราก็เลยแบบทำวิดีโอนี้ลงในสเปซทีเอชเลยเพื่อที่คนเนี่ยจะได้รู้เรื่องราวของพาร์เกอร์สุรพลมากขึ้นเนาะแต่ว่าพอมันเป็นในพอดแคสต์เนี่ยเราก็จะสามารถเล่าเรื่องนี้ได้ลึกกว่าแล้วก็ละเอียดกว่าเดิมมากขึ้นนั่นเองอ่ะส่วนคําถามที่ว่าทําไมเราถึงต้องไปสํารวจดวงอาทิตย์ก็อย่างที่คุณเต้นกล่าวมาเลยว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันคือดาวฤกษ์ที่ใกล้เราที่สุดเนาะคือบางทีเราเห็นดาวฤกษ์เนี่ยขึ้นในทิศตะวันออกตกในทิศตะวันตกทุกวันดวงอาทิตย์ของเราเนี่ย เราก็รู้สึกว่าดวงดาวนะั้นมันเป็นแบบปกติมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันจนเราไม่ได้ให้ความสําคัญอะไรกับมันนะแต่ถ้าเกิดว่าเราลองคิดดีๆนี่แหละถ้าเกิดว่าดวงอาทิตย์หายไปอะเราอยู่ไม่ได้เลยนะก็จะไม่มีโลกไม่มีสิ่งมีชีวิตพืชสังเคราะห์แสงไม่ได้ระบบนิเวศล่มสลายเลยดังนั้นเนี่ยดวงอาทิตย์จึงเป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้โลกเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตขึ้นมาหรืออาจจะพูดได้ว่าถ้าไม่มีดวงอาทิตย์เนี่ยก็ไม่มีระบบสุริยะของเราเกิดขึ้นมาเลยด้วยซ้ํา ดังนั้นการศึกษาเรื่องดวงอาทิตย์เนี่ยจึงเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเรียกได้ว่าอาจจะเป็นดาวที่ underate มากที่สุดก็ได้นะ <laughs> เพราะว่าคนไม่ค่อยสนใจอยากขยายความเมื่อกี้นิดนึงเนาะที่เมื่อกี้นิ้เล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่มีดวงอาทิตย์ก็คงไม่มีระบบสุริยะซึ่งจริงๆคําพูดเนี่ยนะครมันไม่ได้แค่จํากัดความอยู่แค่ในระบบสุริยะของเราเนาะแต่มันหมายถึงว่า ระบบสุริยะใดๆก็ตามเนี่ยแค่ชื่อของมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นระบบที่มีสุริยะก็คือสุริยันก็คือดาวฤกษ์หรือว่าดวงอาทิตย์นั่นแหละนะฮะดาวต่างๆเนี่ยที่มันอยู่ในอวกาศเนี่ยเนาะคือมันก็จะต้องโคจรรอบดาวแม่ของมันซึ่งเป็นดาวฤกษ์หรือว่าดวงอาทิตย์เนาะคือต้องเล่าย้อนกลับไปในตอนที่จุดเริ่มต้นของจักรวาลกันก่อนนะฮะว่าทําไม จักรวาลถึงได้อนุญาตให้มันเกิดเป็นดาวฤกษ์ขึ้นมาได้แล้วก็เดี๋ยวอาจจะต่อไปถึงเรื่องที่ว่าแล้วระบบสุริยะเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเนาะซึ่งพี่ว่าเรื่องกําเนิดระบบสุริยะเนี่ยนิกน,น่าจะอธิบายได้ดีกว่าพี่ละกันแต่เอาเป็นว่าเวลาพูดถึงจักรวาลเนี่ยนะฮะเราก็จะต้องพูดถึงสิ่งที่มันเล็กที่สุดก่อนนะก็คือธาตุเนาะซึ่ง การเกิดขึ้นของธาตุเนี่ยมันก็จะประกอบมาจากตัวอนุภาคมูลฐานต่างๆนะเนาะซึ่งอนุภาคมูลฐานที่มันเล็กที่สุดที่ประกอบมาเป็นทุกสิ่งอย่างเนี่ยนะตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาลงไปเนี่ยเล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้เนี่ยเท่าที่เรารู้อยู่ตอนนี้เขาจะเรียกว่าสแตนดาร์ดโมเดลสแตนดาร์ดโมเดลเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดอนุภาคที่เป็นอนุภาคเขาเรียกว่าเป็นซับอะตอมิกพาร์ติเคิลนะฮะซับอะตอมิกพาร์ติเคิลก็คือเป็นอนุภาคที่อยู่ใน อะตอมอีกทีหนึ่งซึ่งมันก็คือที่เราเรียนกันมาในชั้นมปลายนั่นแหละครับว่ามันมีโปรตอนนิวตอนแล้วก็อิเล็กตรอนตัวอนุภาคทั้ง3ประเภทเนี่ยนะฮะปริมาณของมันในอะตอมเนี่ยจะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าธาตุชนิดที่อะตอมนั้นประกอบสร้างขึ้นมาเนี่ยมันคือธาตุอะไรนะครับแล้วยิ่งธาตุมีส่วนประกอบเยอะเนี่ยหรือว่า มีจํานวนของอนุภาคในอะตอมเยอะเนี่ยมันก็จะกลายเป็นธาตุที่หนักแล้วก็มีความซับซ้อนแต่ธาตุที่มันเบาอ่าธาตุที่มันเบาหรือว่ามันมีส่วนประกอบง่ายๆเนี่ยอย่างเช่นธาตุอย่างไฮโดรเจนเนี่ยมันมีแค่ตัวโปรโตอน1ตัวแล้วก็อิเล็กตรอนหนึ่งตัวนะครับมีแค่2ออนุภาคเท่านั้นเองก็โคจรรอบกันเนาะอันนี้เป็นการอธิบายคอนเซปต์เชิงง,ง่ายๆนะฮะอาจจะถ้าพูดกันในเชิงแบบควอนตัมอาจจะโอเวอร์ซิมพลิฟายไปนิดนึงแต่ว่า เอาเป็นว่าด้วยด้วยด้วยขอบเขตกันรับรู้ที่เราพอจะมองเข้าใจกันละกันโอเคสมมุติว่าธาตุไฮโดรเจนเนี่ยประกอบไปด้วยโปรตอนแล้วก็อิเล็กตรอนเนาะเขาก็เลยนะับว่าเป็นธาตุที่สร้างขึ้นมาได้ง่ายที่สุดในจักรวาลเพราะว่ามันไม่มีความซับซ้อนมากนะครับแต่ถามว่าเอาแล้วเราจะทํำยังไงให้มันเกิดธาตุอื่นๆเนี่ยขึ้นมานะครับตัวเราเนาะออกซิเจนต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยคือมันเป็นธาตุที่มันแตกต่างกันออกไปซึ่ง ตอนนี้เราคุยกันไปตอนที่น้ำหวานเล่าถึงตัว Starstuff Star Podcast แล้วล่ะนะครับว่าตัวเราเนี่ยประกรอบสร้างมาจากพวกธาตุพวกนี้ในจักรวาลนั่นแหละนะครับธาตุไฮโดรเจนเนี้ยพอมันมาอยู่รวมกันเนี่ยมันก็เกิดมาเป็นดาวฤกษ์หรือว่าพูดง่ายคือเป็นดวงอาทิตย์นั่นแหละครับแต่ว่าที่ทําให้มันเกิดเป็นดวงอาทิตย์ได้เนี่ยเพราะว่ามันเกิด แรงโน้มถ่วงที่ดึงตัวธาตุพวกนี้เข้ามาหากันแล้วก็อัดแน่นกันพอมันอัดแน่นกันมากๆเนี่ยมันก็จะเกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่านิวเคลียร์ฟิวชันนะครับฟิวชันก็คือการที่ตัวธาตุเนี่ยมันหลอมรวมเข้าด้วยกันเนาะแล้วก็พอมันรวมกันเนี่ยมันก็ปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินบางอย่างออกมาซึ่งสิ่งนี้มันก็เป็นวัฏจักรที่ทําให้เกิดเป็นดาวฤกษ์ขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยระบบสุริยะเนี่ยแน่นอนว่ามันเกิดจากก้อนฝุ่นของก๊าซพวกนี้แหละ มารวมกันมารวมกันเยอะๆเนาะทีนี้ประเด็นก็คือตัวธาตุที่มันประกอบขึ้นมาเนี่ยหลอมรวมกันเนี่ยได้ง่ายก็คือไฮโดรเจนนี่แหละพอไฮโดรเจนมาประกอบกันมันก็ฟิวชันฟิวชันเสร็จกลายเป็นฮีเลียมกลายเป็นธาตุต่างๆที่มันหนักขึ้นนะฮะเป็นออกซิเจนเป็นอะไรต่างๆแล้วพอมันเกิดการรวมเข้าด้วยกันเนี่ยพอมันมาถึงจุดหนึ่งที่เ้ดาวฤกษ์ดวงนั้นมันไม่สามารถที่จะแบบรักษาแรงจาก การที่มันปลดปล่อยพลังงานออกมากับแรงโน้มถ่วงที่พยายามที่จะดึงตัวดาวให้มันยุบลงมาตลอดเวลาเนี่ยพอแรงมันแพ้กันเนี่ยนะมันก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าซูเปอร์โนวาหรือว่าการที่ดาวเกิ์หรือว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันระเบิดออกพอมันระเบิดออกเนี่ยมันก็กลายมาเป็นสาสารต่างๆเนาะที่มันถูกปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันบีบให้มันอัดแน่นกันเข้าไปในตัวอะตอมเนี่ยนะฮะ พอมันกระจายออกมาอยเงี้ยมันก็เกิดเป็นวัฏจักรต่อไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยยิ่งจัก,กรวาลเวลาผ่านไปมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะเกิดเป็นธาตุที่มันซับซ้อนยิ่งขึ้นเนาะแล้วดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยก็ เป็นหนึ่งในผลผลิตของกระบวนการนี้เนี่ยแหละครับก็คือดวงอาทิตย์ของเรามันก็เกิดขึ้นมาในช่วงเวลาที่เรียกว่าการกําเนิดระบบสุรยนะิยะเนาะก็คือการที่ฝุ่นแก๊สต่างๆเนี่ยมาหมุนโคอจรรอบกันแล้วก็มีแรงโน้มถ่วงเนี่ยดึงดูดมันให้เข้ามาหากันนะครับแล้วก็ธาตุต่างๆเนี่ยบางส่วนก็เกิดไปเป็นดวงอาทิตย์บางส่วนก็เกิดมาเป็นดาวเคราะห์ต่างๆเนาะซึ่งตรงเนี้ย นิกน่าจะขยายความได้ว่าอตอนกําเนิดระบบสุริยะเนี่ยมันมีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นมาบ้างนะฮะซึ่งเดี๋ยวมันจะไปต่อน,นี่แหละว่าทําไมเราถึงต้องสํารวจดวงอาทิตย์เรียกได้ว่าดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยกเกิดมาในช่วงเวลาที่เหมาะสมมากเพราะว่าดวงอาทิตย์ถือกําเนิดเมื่อประมาณ5,000ล้านปีก่อน <c oughs> เทียบกับยุจักรวาลในปัจจุบันที่เราวัดได้อยู่ที่13,800ล้านปีดังนั้นเนี่ยถือว่า ดวงอาทิตย์เนี่ยค่อนข้างเกิดมาในยุคหลังๆซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะถ้าดวงอาทิตย์เกิดเร็วไปในยุคแรกมันก็ไม่ได้มีธาตุหนักที่เกิดจากการระเบิดของดาวฤกษ์อย่างที่คุณเติ้ลบอกถูกไหมดาวฤกษ์ดวงแรกๆที่เกิดขึ้นในจักรวาลก็จะไม่มีดาวเคราะห์เลยถ้าดวงอาทิตย์เกิดช้ากว่าน,นี้หรือเกิดหลังจากนี้ไปสักหน่อยก็อาจจะมีธาตุหนักเยอะเกินไปทําให้ดวงอาทิตย์ไม่สามารถก่อตัวขึ้นมาได้เพราะขาดไฮโดรเจน เรียกได้ว่าแบบเออเราเกิดอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่ดาวฤกษ์เนี่ยสามารถที่จะมีบริวารได้อย่างทั้ง8ดวงเนี่ยที่เราเห็นกันในปัจจุบันซึ่งในตอนที่ดวงอาทิตย์ถือกําเนิดขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยจากการยุกตัวของกลุ่มก้อนแกส๊สไฮโดรเจนทั้งหลายเนี่ยมันก็เกิดเขาเรียกว่าแผ่นจานพอกพูนมวลเนาะอยู่บริเวณรอบดวงอาทิตย์ลักษณะคล้ายกับวงแหวนนะฮะที่มันหมุนวนรอบดวงอาทิตย์ยุคแรกเริ่ม ซึ่งมันก็เป็นพวกฝุ่นเล็กๆแหละฝุ่นที่เป็นธาตุหนักอะฮะจำพวกออกซิเจนคาร์บอนไนโตรเจนอะไรเงี้ยจนสุดท้ายจากฝุ่นด้วยแรงน้มถ่วงเนาะฝุ่นเล็กๆก็รวมตัวกันมีขนาดเท่าก้อนกวดจนมีไซเท่าโขดหินไซเท่ารถยนต์ไซเท่าบ้านเป็นภูเขาสุดท้ายก็กลายเป็นดาวเคราะห์หินถ้าเกิดว่ามีมวลมากขึ้นมันก็กลายเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมจนมีแรงน้มถ่วงเยอะและดูดกลืนแก๊สเข้ามาก็กลายเป็นดาวเคราะห์แกส๊สลำดับต่อไปอะไรเงี้ยฮะ เรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีดวงอาทิตย์เนี่ยพวกธาตุหนักต่งตางๆเหล่านั้นก็จะไม่สามารถมารวมมันเป็นดาวเคราะห์ได้เลยนั่นเองอดังนั้นดวงอาทิตย์เนี่ยจึงเป็นปัจจัยสําคัญที่ให้กําเนิดดาวเคราะห์ที่เป็นบริวารรอบๆแล้วก็พอดาวเคราะห์กำเนิดขึ้นมาแล้วเนี่ยดวงอาทิตย์ก็มีอีกหน้าที่หนึ่งเช่นกันคือการลังสรรดาวเคราะห์มันเหมือนกับว่าถ้าผมเปรียบเปยนะดวงอาทิตย์ก็อาจจะเหมือนศินลปินน่ยที่มีเฟรมผ้าใบอ่ะทั้งหลายเลย เออแล้วดวงอาทิตย์ก็จะสามารถลางสังรค์ได้ว่าดาวเคราะห์ต,ต่างๆจะเป็นยังไงฟังแล้วอาจจะงงตัวอย่างเช่นดาวพุธที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์เกินไปใช่ไหมมันก็กลายเป็นโลกที่ร้อนแรงถูกแผดเผาตลอ,อดเวลาดาวศุกร์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์เชน่นกันก็กลายเป็นโลกที่มีชั้นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์หนาแน่นโลกอยู่ในระยะห่างที่พอดีก็กลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยมหาสมุทรและก็ชีวิต ดาวคารอยูเลยออกไป<ม>ก็หนาวเย็นหน่อยก็กลายเป็นโลกทะเลสายแห้งแลง้งอะไรอย่างเงี้ยฮะเรียกได้ว่าเออดวงอาทิตย์เนี่ยเหมือนเป็นแบบจิตรกรนั่นแหละที่สามารถแบบวาดแต่งเติมดาวเคราะห์ได้ตามที่มันต้องการดังนั้นเนี่ยฮะดวงอาทิตย์จึงเป็นแบบดาวฤกษ์ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ามันได้แบบรังสรรค์ชีวิตบนโลกขึ้นมานั่นเองโอโ้โหซึ่งสิ่งที่มันทําให้เกิดปรากฏการณ์เหล่านี้ได้เนี่ยก็คงต้องอธิบายกันะนว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมัน มันมีพลังงานมหาศาลเยอะมากๆนะฮะเวลาที่เราพูดกันเรื่องพลังงานเนี่ยนะฮะเราก็โอเคเวลาพูดถึงเรื่องพลังงานเราอาจจะนึกถึงพลังงานถ่านหินพลังงานลมพลังงานอะไรต่างๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเราย้อนกลับไปถึงต้นกําเนิดของพลังงานเหล่านี้เนี่ยมันคือดวงอาทิตย์ทั้งนั้นเลยเหมือนกับที่นิกเล่ามาเมื่อกี้ว่าจริงๆแล้วดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นแบบ โหแทบจะเป็นพระเจ้าเป็นเทพเจ้าแห่งระบบสุริยะเลยก็ว่าได้นะครับอ่ะลองพาคุณผู้ฟังย้อนกลับไปมองเรื่องราวของพลังงานบ้างนะครับพลังงานสมมุติว่าพลังงานลมลมเกิดจากอะไรลมเกิดจากการที่อากาศมันเคลื่อนที่ทําไมอากาศถึงเคลื่อนที่อากาศเคลื่อนที่ก็เพราะว่าอากาศที่มันเคยอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งเนี่ยมันหนีหายไปจนอากาศในบริเวณรอบข้างเนี่ยต้องวิ่งเข้ามาแทนฮนะก็เลยเกิดเป็นลมขึ้นมา ทีนี้ถามว่าแล้วอะไรที่ทําให้อากาศเนี่ยมันย้ายที่ได้นะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอุณหภูมิอุณหภูมิของอากาศเนาะถ้าอากาศร้อนมันก็จะลอยตัวขึ้นสูงอากาศเย็นก็จะไหลมาแทนที่เคยถามเด็กๆเ,เหมือนกันฮะว่าดูยังไงว่าควันออสมมุติมีควันเนาะไปกินหมูกระทะกับไปในห้องเย็นไปเปิดตู้เย็นอะไรเงี้ยดูยังไงว่าอันไหนควันร้อนควันเย็นนะฮะ ควันร้อนเนี่ยก็คือควันที่มันลอยตัวขึ้นสูงเนาะควันเย็นก็คือควันที่ไหลลงต่ำาฮะลองนึกภาพว่าเราเล่นน้ําแข็งแห้งหรือว่าไดาไออยนะ่างเงี้ยซื้อตัวไอศครีมมาแล้วเขามีไดไอน้ำแข็งแห้งมาให้เนี่ยควันที่เป็นควันเย็นก็จะลอยอยู่ต่ำๆเนาะแต่เวลาเราไปรับประทานอาหารรับประทานชาบูอะไรเงี้ยควันจากไอ้น้ำเนี่ยมันก็จะลอยขึ้นที่สูงนะครับ อันนี้เขาเรียกว่าหลักการไหลเวียนของอากาศเนาะอันนี้ถ้าเรามองในสเกลที่มันเป็นสเกลของโลกหรือว่ามองในเชิงว่าทะเลมหาสมุทรการเคลื่อนที่ของอากาศบนแผ่นดินบนผิวน้าอะไรอย่างเงี้ยครับการที่โลกของเราเนี่ยมันประกอบด้วยแผ่นดินและแผ่นน้ำเนี่ยสิ่งนี้นี่แหละที่ทําให้ความร้อนจากดวงอาทิต์เนี่ยมันพาให้เกิดลมขึ้นมาอ่าอันนี้คือแค่เรื่องของพลังงานลมเนี่ยก็เกิดจากตัวดวงอาทิตยแล้วนะครับ เรื่องของพลังงานทานหินต่างเนี่ยทานหินเนี่ยเกิดจากการทับถมกันของซากพืชซากสัตว์เนาะเหมือนที่เราท่องกันตั้งแต่โอ้โหน่าจะปะถมแล้วละ่ะอันนี้เขาก็บอกว่าโอเคทานหินเนี่ยมันเกิดจากสิ่งมีชีวิตนี่แหละนะครับเกิดจากน้ํามันปิโตรเลียมอะไรต่างเนาะที่เราเอามาใช้เป็นพลังงานกันการเผาการอะไรก็จากการเผาปิโตรเลียมนะครับแต่ว่าต้นกําเนิดของมันจริงๆแล้วเนี่ยพืชสังเคราะห์ด้วยแสงนะฮะเกิดกระบวนการโฟโตซินเทซิสขึ้นดังนั้นพืชเนี่ยเปลี่ยน พลังงานรูปแบบหนึ่งมาอยู่ในรูปแบบของพันธะทางเคมีนะครับเพื่อที่จะให้ทั้งพืชเองเนี่ยเอาพลังงานเหล่านี้ไปใช้ในการหล่อเลี้ยงชีวิตได้ในขณนะดเดียวกันสัตว์ต่างๆที่กินพืชเข้าไปกินพืชเป็นอาหารสัตว์ก็มีกระบวนการในการเปลี่ยนพลังงานจากพืชเนาะมาเป็นพลังงานที่สัตว์ใช้ครับแต่ถ้ามองย้อนกลับไปจริงๆเนี่ยกระบวนการต่างๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากการที่มีดวงอาทิตย์หรือว่ามีแสงอาทิตย์ขึ้นอยู่ดีนะครับ พลังงานอื่นๆเนาะพลังงานแสงอาทิต์อันนี้ชัดเจนเลยว่าเกิดจากการเอาความร้อนของดวงอาทิตย์เนี่ยมาใช้ในการปั่นเป็นพลังงานไฟฟ้าขึ้นมานะครับจะเห็นว่าโอ้โหคือถ้าไม่มีดวงอาทิตย์ขึ้นมาเนี่ยระบบสุริยะหรือว่าดาวเคราะห์ต่างๆเนี่ยมันแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะคือไม่ใช่แค่คือต่อให้เกิดขึ้นมาได้หรือว่ามีใครเอาดาวเคราะห์หรือเอาอะไรมาจับวางไว้เนี่ยมันก็จะไม่เกิดกระบวนการอะไรพวกนี้เลยนะครับ ทุกอย่างเนี่ยมันพึ่งพาดวงอาทิตย์อยู่ตลอดนะฮะดังนั้นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมมนุษย์ถึงได้พยายามที่จะศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์เนาะอันเนี้ยเมื่อกี้เราพูดถึงแค่เรื่องของความร้อนจริงๆแล้วเนี่ยดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็จะมีปรากฏการณ์หลายอย่างมากที่มันเกี่ยวเนื่องกับปรากฏการณ์บนโลกนาออย่างเช่นการเกิดแสงเหนือแสงใต้นะการเกิดออโรราหรือ แม้กระทั่งการที่ดาวสักดวงหนึ่งเนี่ยมันจะมีหรือไม่มีชั้นบรรยากาศเนี่ยหรือว่ามันจะโดนอะไรพุ่งชนไหมเนี่ยอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์เหมือนกันอันนี้จะเป็นเหตุผลเรื่องของสนามแม่เหล็กซึ่งเราเคยคุยเรื่องนี้กันไปใน EP ตอนที่เราพูดถึงเรื่องของว่า ดาวอังคารเนี่ยน้ำบนดาวอังคารเนี่ยมันหายไปไหนนะฮะซึ่งจริง,รงๆนนงนเนี่ยน้ำบนดาวอังคารเนี่ยการที่มันหายไปเนนะี่ยนักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเขาก็มีสมมติฐานตั้งว่ามันเกิดจากพฤติกรรมของสนามแม่เหล็กบนดาวอังคารเนาะซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของดวงอาทิตย์อยู่ดีใช่ไหมครับใช่ครับก็อย่างที่เคยเล่าไปในพานาน้อ,นอว่าสรุปสั้นๆว่าแหละดาวอังคารเนี่ยมันสูญเสียชั้นบรรยากาศไปก็เพราะว่าลมสุริยะ เข้ามาพัดพาบรรยากาศของดาวองคารออกไปจนบางลงเรื่อยๆจนดาวองคาเนี่ยไม่สามารถที่จะรองรับให้น้ำเนี่ยคงสภาพเป็นของเหลวได้นั่นเองครับสุดท้ายมันก็กลับไปที่ดวงอาทิตย์อยู่ดีโอเคเมื่อกี้เนี้ยเราพูดถึงคำคำหนึ่งเนาะที่ เราน่าจะพูดถึงกันบ่อยแต่ว่าเราไม่เคยมีโอกาสได้มาอธิบายคำนี้กันสักทีหนึ่งดังนั้นตอนนี้พอเราพูดถึงเรื่องดวงอาทิตย์แล้วเราพูดถึงเรื่องของว่าโอเคดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกําเนิดพลังงานเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันอะไรแล้วเนี่ยพี่อยากอธิบายคํานี้ว่าลมสุริยะเนี่ยครับมันคืออะไรครับนี่เวลาเราพูดถึงลมสุริยะเนี่ยหลายๆคนก็จะนึกภาพว่าเป็นลมร้อน พุ่งมาจากดวงอาทิตย์ใช่ไหมก็ไม่คือคือมันเกิดจากการที่ว่าเอ้าไหนคุณนิกบอกว่าอวกาศมันว่างเปล่าไงสรุปมันว่างเปล่าแล้วมันจะมีลมได้ใช่ไหมเพราะว่าเราต้องแบบมาคุยกันก่อนว่าเออลมบนโลกมันคืออะไรอะไรเงี้ยที่จริงอ่ะถ้าจะพูดว่าอวกาศว่างเปล่าเราก็จะใช้คําว่าที่จริงมันก็ไม่ได้ว่างเปล่าขนาดนั้นนะมันก็ยังมีอนุภาพบางอย่างอยู่เหมือนกับโลกเลยเราคิดว่าอากาศที่เราเอามือแบบปัดผ่านเนี่ยมันว่างเปล่าแต่ความจริงมันไม่ได้ว่างเปล่า มันเต็มไปด้วยอนุภาคของแก๊สอย่างไนโตรเจนออกซิเจนอวกาศก็เหมือนกันโอวกาศก็ไม่ได้ว่างเปล่าอย่างที่เราคิดแต่มันค่อนข้างว่างเปล่าไม่เทียบกับโลกแค่นั้นเองเอวกาศยังเต็มไปด้วยอนุภาคมากมายนะอย่างนอกโลกเรายังมีไฮโดรเจนมีอะไรมากมายและลมสุริยะนี่แหละคือการที่มีอนุภาคที่มากกว่าปกติพุ่งออกมาจากดวงอาทิตย์ซึ่งไอลมสุริยะเนี่ยมันเป็นอนุภาคมีประจุ ที่พุ่งออกมารอบทิศทางเลยนะของดวงอาทิตย์มันพุ่งออกมาตั้งแต่ชั้นโครโนนาของดวงอาทิตย์ที่เราอธิบายกันไปตอนต้นพอดแคสต์ยาวจนเลยวงโคจรอของดาวเนปจูนและพูโตออกไปอีกอะเป็นระยะทางมากกว่าแบบโหหลายพันล้านกิโลเมตรเลยอะความน่าสนใจอยู่ที่ว่าขอบเขตลมสุริยะเนี่ยมันมีขีดจํากัดของมันคือมันพุ่งออกมาจากดวงอาทิตย์ก็จริงนะแต่ว่าถึงจุดหนึ่งอะมันจะหยุดลงและหลายคนที่แบบอามันหยุดลงได้ยังไงพุ่งมาตั้งนาน ทั้งนี้มันหยุดลงก็เพราะว่ามันมีแบบลมสุริยะอีกแหล่งหนึ่งที่ไม่ได้มาจากดวงที่ของเราคือมาจากดาวเรื่องดวงอื่นมาจากเหตุการณ์อันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบดาวอื่นเช่นการระเบิดของดวงดาวไมกรังสีจากหลุมดำหรือเหตุการณ์รุนแรงอื่นๆนี่แหละเขาจะเรียกโดยรวมพวกนี้ว่า i ิน e r s t e l l a r m e d มีเดียมหรือแปลเป็นไทยว่ามวลสารระหว่างดวงดาวลองนึกภาพว่ามันคล้ายกับการที่คุณแบบเปิดน้ำในซิงค์อะฮะ พอเปิดน้ำปุ๊บน้ำกระแทกลงพื้นซิงใช่ไหมก็จะกระจายออกไปลองนึกถึงว่านั่นแหละคือลมสุริยะที่แพร่จากดวงอาทิตย์ก่อนที่มันจะโดนไอพวกมวลสารระหว่างดวงดาวรอบนอกเนี่ยตีโค้งออกมาคล้ายๆกับเป็นฟองอากาศของเราที่เราอ,อยู่ภายในนั่นแหละซึ่งนั่นแหละเขาเรียกว่าขอบเขตอิทธิพลของดวงอาทิตย์ถามว่าลมสุริยะเนี่ยมีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตไหมคําตอบคือแล้วแต่ความรุนแรงของลมในช่วงขณะนั้น เหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนอากาศบนโลกแหละอย่างตัวยานปาร์เกอร์สุรัพที่เข้าไปเนี่ยก็คนพบว่าที่จริงแล้วพื้นที่ลมสุริยะของดวงอาทิตย์เนี่ยมันมีพฤติกรรมความผันผวน,นแบบบนโลกเลยแบบถ้าโลกมีความกดอากาศสูงความกดอากาศต่ำอุณหภูมิที่แตกต่างกันลมสุริยะของดวงอาทิตย์ก็เป็นเช่นนั้นมีช่วงที่รุนแรงมีช่วงที่ไม่รุนแรงไป,ไ,ปไปมา,มาอะไรอย่างนี้ซึ่งลมสุยะเนี่ยจะมีผลจังๆเลยนะกับโลกถ้าเกิดว่าโลกเราอะ่ะไม่มีสนามแม่เหล็ก แต่โชคดีที่ว่าโลกเรามีสนามแม่เหล็กที่คอยป้องกันไม่ให้ลมสุรยิยะนี้มาทําอันตรายต่อชั้นบรรยากาศโลกได้แต่ว่ามันก็ยังมีอนุภาคเนี่ยบางส่วนเนี่ยที่พุ่งมาตามแนวสนามแม่เหล็กเนี่ยเข้ามาปะทะบริเวณขั้วโลกเนี่ยขั้วโลกใต้อย่างที่คุณเต้นบอกไปเนาะว่ามันคือแสงเหนือแสงใต้หรือที่เราเรียกกันว่าแสงออโราซึ่งเราก็จะเห็นเป็นแบบสีแบบเขียวสีม่วงอะไรเงี้ยปรากฏขึ้นสวยงามในช่วงตอนกลางคืนที่เราสามารถเห็นได้ชัด นี่แหละฮะนี่คือลมสุริยะครับทีนี้เนี่ยจากที่เราพูดคุยกันมาทั้งหมดนะฮะพูดถึงเรื่องราวว่าการสำรวจดวงอาทิตย์เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงและการที่มนุษย์เนี่ยดูเหมือนกับจะหลงหลงลืมลืมเนาะว่าแท้จริงแล้วดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้เรามากที่สุดเนี่ยก็ไม่ต้องไปไหนไกลเลยไม่ต้องไปถึง Proxima Centauri แต่ว่า มองดูที่ท้องฟ้าในเวลากลางวันของเรานะครับดาวฤกษ์ที่ทำให้เกิดแสงสว่างขึ้นมาแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตเป็นสิ่งที่ให้พลังงานแก่เราก็คือดวงอาทิตย์ของเรานี่แหละครับที่เป็นดาวฤกษ์ที่เราน่าจะศึกษาแล้วก็มียานอวกาศต่างๆขึ้นไปศึกษามากมายถามว่าทำไมต้องศึกษาดวงอาทิตย์ตอนนี้เราก็คงตอบกันไปได้ ค่อนข้างที่จะครบถ้วนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของฟิสิกส์ต่างๆรวมถึงความพยายามในการตีความและวิเคราะห์พฤติกรรมของดวงอาทิตย์เพื่อนำมาซึ่งศาสตร์ที่น่าสนใจอย่างมากศาสตร์หนึ่งก็คือการพยากรณ์สภาพอากาศของอวกาศนะครับซึ่งตอนหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึงเรื่องว่า space weather หรือว่าสภาพอากาศในอวกาศเนี่ยการเกิดลมสุริยะการเกิดพายุสุริยะเนี่ย มันส่งผลกระทบกับโลกอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วอาจจะต้องลาคุณผู้ฟังทุกคนไปก่อนนะครับอย่าลืมติดตามรับฟังเรื่องราวของดวงอาทิตย์ได้ใน Star Stuff Podcast เรื่องเล่าจากดวงดาวใน EP ถัดไปครับตอนนี้ผมเต้นนัทนน์ดวงสูงเนินครับผมชินะพงษ์เลี้ยนพานิตครับลาคุณผู้ฟังทุกคนไปก่อนตอนนี้สวัสดีครับ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH